สวัสดีครับมาพบกับ2สิงห์ Modify นะครับผมวันนี้ก็เป็นงานพิเศษนะผมมาติดตั้งนะครับไอ้หลอดโซลาร์เซลล์นะครับแผงเป็นหลอด LED นะครับที่ว่าเป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมติดตามข้างทางตรงไหนไปดูกันเลยครับผมบ้านหลังนี้เองนะครับผมที่จะมาติดเอาเลยครับนี่แป๊บล็อกประตูก่อนนะครับนี่ก็ตามมาเลยครับผมเป็นหลอดโซลาร์เซลล์นะครับผมหลอดโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งเจ้าของบ้านก็ให้ผมนะครับมาติดนะครับประมาณ3หรือ4หลอดนะครับผมประมาณ 3-4 หลอดนะครับก็เป็นจ๊อบพิเศษนะครับผมวันนี้มาดูเลยครับก็ตรงหลังบ้านตรงนี้นะครับแวบนี่เขาเตรียมบันไดไว้แล้วนะครับนี่ประมาณตรงนี้ไปดูเลยครับดูสถานที่จริงข้างบนนะครับผมนี่ก็มาดูกันเลยนะครับไอ้หลอด LED ที่จะติดนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอะไรอะโซล่าโมชั่นไลท์นะครับเห็นไหมเซนซิทีฟโมชั่นเซนเซอร์Save Energy นะครับผมเป็นรุ่นประหยัดพลังงานนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับเช็คการเคลื่อนไหวนะครับเปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่เวลาเราเดินมาใกล้ๆหรือว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวมันก็จะติดเองนะครับตรงนี้ดูข้างในนะครับผมนี่อันนี้เป็นแสงเหลืองนะครับเนี่ยโมเดลเขาตรงนี้นะครับนี่ก็ดูแล้วเห็นไหมอินไชน่าคุณภาพก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนี่เจ้าของบ้านเขาให้มาติดตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะมีนี่คือบอดี้มันนะครับผมไปดูตรงไอ้นี่ก่อนมีอะไรบ้างให้มาตรงนี้ก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะนี่เห็นครับผมก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีคู่มือการใช้งานนะครับผมคู่มือการใช้งานเดี๋ยวนะนี่ product parameter อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับมันเป็นข้อ1อะไรเนี่ยโซล่าพาเนลโพลีซิลิคอน 5.5 โวลต์ 0.55 วัตต์โซล่าแน่นะครับก็คือตรงนี้มันตัวนี้มันชาร์จไฟนะมันผลิตไฟพลังแสงที่ออกมาได้นะครับผม 5.5 โวลต์นะครับ 0.55 วัตต์แบตเตอรี่ข้างในนะครับใช้ 3.7 โวลต์ 800 มิลลิแอมป์มีแบตเตอรี่ข้างในนะผมตอนกลางวันมันก็น่าจะเซฟเก็บไฟไว้นะครับกลางคืนมันก็จะติดโดยใช้นะครับมีแบตเตอรี่ทั้งในนะครับผมแมทเทเรียลนะครับอลูมิเนียมบวก PC นะครับเป็นอลูมิเนียมนั่นเองไลท์ซอร์สไวท์คัลเลอร์16 LED อ๋อนี้เป็นมีหลอด LED 16หลอดนะครับผมใช้งานไลท์ติ้งไทม์นี่คือใช้งานนะครับมากกว่านะครับมากกว่าหรือเท่ากับ8ชั่วโมงนะครับประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปประมาณนั้นครับชาร์จจริงไทม์ชาร์จเวลาในการชาร์จก็คือนี่นะครับ8ชั่วโมงเหมือนกันนะครับวันมันก็จะชาร์จนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ตรงนี้นะครับนี่ดูของจริงนะครับนี่ก็เป็นไอ้ตัวนี้เป็นชุดรับแสงนะเป็นโซล่านะผมโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับผมชุดรับแสงนั่นเองดูข้างใต้นะครับข้างใต้ก็จะมีเขาบอกว่ามีหลอด LED 16หลอดนะครับเห็นไหมลางๆตรงนี้1 2 3 4แล้วก็มี4แถวนะครับ1 2 3 4เห็นลางๆนะเห็นไหมนะก็มี16หลอดจริงนะครับผมที่จะติดก็เป็นประมาณนี้นะไม่ได้มีสายไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยนะครับนี่ก็ยืดน็อต2รูเท่านั้นเองนะครับหันตรงนี้ขึ้นรับแสงเท่านั้นเองนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับต้องกลางคืนนะครับกลางคืนมันถึงจะออกโอเคครับเดี๋ยวขึ้นมาร์คจอดเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็นี่นะติดประมาณนี้นะครับผมนี่ผมมาร์คไว้ก่อนนะครับมาร์คจุดไว้เลยนะแล้วประมาณนี้นะบนผนังกระแพงตรงนี้นะครับผมมาร์คจุดนะครับอ
ประมาณนี้นะครับผมครับเสร็จไปหนึ่งตัวครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวไปอีกตัวนึงนะครับผมก็เป็นตรงนี้นะครับมุมนี้ความจริงตรงนี้มันก็มีหลอดไฟอยู่แล้วนะครับตรงนี้แต่นะครับผมเวลามาแบบว่ายามจำเป็นนะครับผมไม่มีอาจจะไม่ทันได้เปิดไฟนะครับตรงนี้ก็เลยใช้แบบออโต้ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราติดตรงนี้นะครับตรงขอบรั้วนะครับผมติดภายนอกนั่นเลยนี่ปึ๊บเดี๋ยวผมขึ้นไปจอดติดเลยนะครับผมก็ตรงนี้ก็ยึดขันติดไม้ไว้เลยนะครับผมก็ตำแหน่งตรงกลางระหว่างไม้2แผ่นนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็โดนแดดพอดีนะครับผมรับแดดได้นี่ใช้น็อตอัดได้เลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะใช้ตะปูดำอัดไปเลยปูเกลียวนะครับผมนี่ชั้นติดไม้นะครับมันเป็นไม้เชื้อราหรือเปล่าก็ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็รับแสงได้พอดีเห็นไหมครับเนี่ยแดดส่องตรงนี้พอดีนะครับคืนมาก็สว่างพอดีนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับตำแหน่งนี้เห็นไหมครับไม่มีอะไรมากติดตั้งง่ายนะครับนี่โอเคเลยเดี๋ยวตัวต่อไปครับผมตำแหน่งนี้เสร็จแล้วนะครับผมตำแหน่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีอีกหลอดนึงนะผมที่จะติดก็คือตรงโน้นนะครับที่นะครับตรงเป็นทางไปเป็นสวนหย่อมนะครับผมทางเดินตรงสวนนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับตรงชายคาตรงนี้นะครับที่ว่าจะติดอีกหลอดนึงโอเคเริ่มเลยครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไม่มีอะไรมากนะครับผมยึดน็อต2ตัวเท่านั้นเองนี่ตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมก็มันเป็นทางเดินนะครับตรงนี้เวลาใครเดินมาก็คือออโต้เลยนะเห็นไหมติดได้เลยติดตรงติดเลยนะครับผมนี่โอเคครับผมติดแล้วนะครับผม3หลอดเท่านั้นเองที่ติดไปนะครับก็ตรงผนังบ้านหลังโน้นนะครับผมผนังบ้าน
ตรงกำแพงรั้วแล้วก็มุมตรงกลางนะครับผมก็มุมนี้นะครับทีนี้เขาซื้อมาประมาณหลายหลอดนะครับผมแต่ว่าให้ติด3หลอดไปก่อนเขาจะเทสการทำงานก่อนนะครับผมถ้ายังไงก็คงติดเพิ่มนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะกดใช้งานนะครับนี่นะครับผมมันจะมีไอ้เป็นเข็มเป็นพินนะครับเล็กๆตรงนี้นะเห็นไหมแบบนี้นะครับแถมมาให้นะครับ เราต้องจิ้มนะครับจิ้มเพื่อทำการเปิดให้มันรีเซ็ตมันนะครับผมให้ทำการออโต้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะลองขึ้นไปจิ้มนะครับผมจิ้มให้มันทำงานนะครับผม เปิดการใช้งานนั่นเองไม่งั้นนะครับผมอยู่ในกล่องมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆตรงนี้เขาจะมีพินจิ้มนะครับผมโอเคขึ้นไปเลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมโอเคตำแหน่งนี้นะเนี่ยตำแหน่งนี้มันจะมีคำว่า on off นะครับผมผมจิ้มทำงานเลยนะเนี่ยโอเคนะครับผมมันจะดังแก๊กนะครับผมถ้าผมลองปิดมันจะทำงานไหมเห็นไหมครับทำงานแล้วเห็นไหมครับนี่ถ้ามือปิดนะครับนะนี่เอามือปิดนะครับเห็นไหมก็ทำงานแล้วเห็นไหมสว่างแล้วนะครับผมเห็นไหมโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิ่ง modify นะครับผมเพื่อรับชมคลิปดีๆสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ